เทคนิคการสอนในงานช่างนะครับก็มีหลายรูปแบบในการสอนนะครับมีทั้งการสอนแบบบรรยายแบบสาธิตสำหรับผมนั้นก็ได้ให้เด็กได้ฝึกทักษะประสบการณ์จริงๆจากการถอดประกอบเตารีดนะครับก็ให้เรียนดูจากวิดิทัศน์จากภาพนิ่งแล้วก็สื่อหนังสือการ์ตูนนะครับแล้วให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่การถอดและการประกอบแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆทำให้นักเรียนเอาความรู้ต่างๆนะครับแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันจริงๆได้อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นในปี2554เนี่ยโรงเรียนหรือที่บ้านของนักเรียนเนี่ยน้ำท่วมนะครับจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าจมน้ำอย่างเช่นเตารีดหรือโทรศัพท์มือถือนะครับตกน้ำเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่เอาเตารีดหรือโทรศัพท์เนี่ยไปพึ่งแดดนะครับให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็ถอดมาทำความสะอาดต่างๆนะครับครับสำหรับขากรรมนี่ก็โรงเรียนเราโชคดีนะครับมีโรงฝึกงานนะครับห้องขากรรมก็มี2ห้องนะครับก็คือทำอาหารชั้นล่างห้อง1และห้อง2นักเรียนก็ได้ฝึกประสบการณ์จริงๆนะครับได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ได้ประกอบอาหารอย่างมีคุณภาพนะครับสะอาดถูกหลักอนามัยครับส่วนมาลัยดอกไม้ต่างๆหรือจัดกระทงในต่างวันลอยกระทงต่างเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะฝึกปฏิบัติจริงๆได้ครับ